สิริกัญญาชี้วิธีจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตยุ่งยากไม่กระตุ้น GDP ลุ้นใช้เงินข้ามปีได้หรือไม่การเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 14:56 น.สิริกัญญาไม่คาดหวังคลังแถลงคืบหน้าดิจิทัลวอลเล็ตชี้วิธีจ่ายเงินยุ่งยากกระตุ้น GDP ได้ไม่ถึง 1% ยังต้องลุ้นใช้เงินข้ามปีได้หรือไม่เมื่อวันที่24กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ให้สัมภาษณ์ภายหลังนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังแถลงความคืบหน้าของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตมีข้อสังเกตหรือข้อกังวลอะไรบ้างหรือไม่โดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าจากการติดตามมีเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนและมีการยืนยันแล้วมีเพียงแค่เรื่องวันในการลงทะเบียนนอกจากนั้นแล้วยังไม่มีความชัดเจนใดๆทั้งนี้เรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงคือเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจภายหลังจากเกิดพายุหมุนดิจิทัลวอลเล็ตแล้วเศรษฐกิจจะโตแค่ไหนซึ่งนายเผ่าภูมิก็บอกว่าไม่สามารถประเมินออกมาเป็นตัวเลขได้เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกแต่จากที่ตนเข้าไปสังเกตการในกมธ.วิสามัญพิจารณางบประมาณหน่วยงานต่างๆรวมทั้งกระทรวงการคลังได้มีการส่งผลที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเข้ามาแล้วโดยกระทรวงการคลังมีการปรับเป้าหมายจากเดิมที่คาดว่าจะเป็น 1.2% ถึง 1.8% ของ GDP เหลือ 0.9% ของ GDP ส่วนสภาพัฒน์ระบุว่า GDP ของปี67โตประมาณ 0.3%ในปี68โตขึ้นอีก 0.3% แต่ทางแบงก์ชาติบอกว่าปี67โต 0.3% ปี68โต 0.2% รวมตลอดโครงการโตประมาณ 0.9% ซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็ออกมาตรงกันว่าไม่สามารถกระตุ้นได้ถึง 1% ของ GDP ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีการปรับลดตัวเป้าหมายหรือแหล่งที่มาของเงินกู้พอกลับไปใช้ในเงินงบประมาณทำให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่ได้มีมากเท่าที่ควรส่วนประเด็นความไม่ชัดเจนของแหล่งที่มาของเงินนั้นก็มีการถามย้ำว่าการบริหารงบประมาณคืออะไรกันแน่ทั้งที่มีการบริหารงบปี67และปี68ด้วยแต่นายจุลพันธ์ก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนสำหรับเรื่องปัญหาในข้อกฎหมายในส่วนงบเพิ่มเติมที่จะต้องใช้ภายในปีงบประมาณก็มีการถกกันว่าจะต้องใช้เป็นงบรายจ่ายประจำปีทั่วไปกันเงินเอาไว้เบิกเหลื่อมปีถ้าปี67ใช้ไม่หมดได้หรือไม่ซึ่งตัวแทนจากสำนักงานกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าสามารถกระทำได้เนื่องจากได้เกิดนิติสัมพันธ์ถือว่าผูกพันสัญญาแล้วแต่เมื่อมธ.ในสัดส่วนพรรคก้าวไกลแย้งไปว่าจะเรียกว่าเป็นสัญญาได้อย่างไรในเมื่อผูกพันลักษณะการตอบแทนไม่ใช่สัญญาที่ต้องเซ็นยินยอมทั้งสองฝั่งซึ่งก็ไม่มีหน่วยงานใดสามารถตอบได้เลยว่าเป็นสัญญาประเภทใดเหมือนคิดขึ้นมาใหม่แบบไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศนี้มาก่อนนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อคือสรุปแล้วจะสามารถใช้เงินข้ามปีได้หรือไม่หากไม่ได้งบเพิ่มเติมที่จะต้องมีการอนุมัติกันในวาระ2และวาระ3ก็คงต้องใช้ให้หมดภายในวันที่30กันยายนนี้หากใช้ไม่ทันก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ไม่ได้ข้ามปี
และต้องใช้วิธีการอื่นในการทำซึ่งก็มี2ทางคือแจกเลยเป็นเงินสดภายในวันที่30กันยายนนี้โดยที่ระบบยังไม่เสร็จหรือจะแจกพร้อมกันหมดก็อาจจะต้องพับเงินก้อนนี้ไปเพราะใช้ไม่ได้แล้วต้องหาเงินก้อนอื่นซึ่งทางปลัดกระทรวงก็ออกมาบอกว่าอาจจะกลับไปใช้มาตรา28ก็เป็นได้เท่ากับว่าทุกอย่างยังคงลื่นไหลไม่นิ่งไม่แน่ไม่นอนกรณีการถกเถียงกันเรื่องรายจ่ายการลงทุนว่าจะเป็น 80% ได้อย่างไรซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอธิบายว่าเป็นรายจ่ายลงทุนจริงๆแต่เท่าที่เราดูแล้วกลับมาจากสมมุติฐานเสียมากไม่ได้มาจากข้อเท็จจริงหรือผลสำรวจแต่อย่างใดหากจะตั้งเป้าหมายแบบนั้นก็เป็นรายจ่ายลงทุนได้อย่างมาก 50% เท่านั้นอย่างไรก็ต้องดูเรื่องสัดส่วนอีกทีว่าจะเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวถึงระบบลงทะเบียนว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ปัญหาคือระบบจ่ายเงินมีความซับซ้อนมากเพราะต้องสร้างกระเป๋าเงินอีกหนึ่งอันเพื่ออยู่ในแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆแล้วจึงให้เรามาใช้ซึ่งเราก็ได้ขอดู TOR ไปแล้วว่ามีการกำหนดไว้อย่างไรบ้างแต่ปรากฏว่า TOR ไม่สามารถให้ได้เพราะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบคัดเลือกส่วนหนังสือเชิญชวนก็ยังร่างไม่เสร็จจึงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรให้เสร็จทันเพราะยังต้องส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นอีกแล้วเงินที่จ่ายไปจะปรากฏอยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัลจริงใช่หรือไม่ไม่มีการตกหล่นหายระหว่างทางใช่หรือไม่ระยะเวลากว่าเดือนครึ่งในการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนอาจจะเป็นเพราะอยากให้คนมีการลงทะเบียนแบบออฟไลน์น้อยที่สุดแต่ก็ยังไม่มีการบอกรายละเอียดการลงทะเบียนแบบที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งก็คิดว่าคงไม่มีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการใช้สมาร์ทโฟนนางสาวสิริกัญญาปฏิเสธที่จะให้คะแนนในการแถลงข่าวครั้งนี้เพราะรู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าจะมีการแบ่งแถลง3ครั้งครั้งนี้เป็นการแถลงโดยรัฐมนตรีซึ่งจะให้นายกรัฐมนตรีมาแถลงภายหลังเท่ากับว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนักแต่มีอะไรที่พูดได้ก็พูดไปก่อนดังนั้นเมื่อไม่คาดหวังจึงไม่ผิดหวัง เมสซี่โพสต์ทันทีหลังอาร์เจนตินาพ่ายโมร็อกโกสุดดราม่าประเดิมโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่25กรกฎาคม2567เที่ยงคืน47นาทีลีโอเนลเมสซี่แนวรุกซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าเหลือเชื่อหลังทับฟ้าขาวชุดยูลบ23โดนยึดประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแบบสุดดราม่าภายหลังเกมต้องหยุดลงไปกว่า2ชั่วโมงก่อนจะพ่ายต่อโมร็อกโก 1-2 ประเดิมฟุตบอลโอลิมปิกเกม2024โดยทีมชาติอาร์เจนตินาชุดยู-23ที่นำโดยฮูเลียนอัลวาเรสกองหน้าจากแมนซิตี้ลงประเดิมสนามในฟุตบอลโอลิมปิกเกม2024กลุ่ม B นัดแรกกับโมร็อกโกซึ่งมีอาชราฟฮาคิมีกองหลังจากปารีสแซงแชกแมงนำทัพผลปรากฏว่าโมร็อกโกนำห่าง 2-0 จากโซฟียานราฮิมีที่เหมาคนเดียว2ลูกในนาที45+2และ51ก่อนที่อาร์เจนตินาจะฮึดสู้ตีเสมอสำเร็จ 2-2 จากดีเอโกซิเมโอเน่นาที68และคริสเตียนมาดีนะในนาที90+16เรฟเฟอรีเกลนนายแบกดิซาโลเอโกสกอยบายอาร์เจนตินาสคริสเตียนมาดีนะดูริงเดอะเมนส์กรุ๊ป B ซ็อกเกอร์แมตช์ between อาร์เจนตินาแอนด์โมร็อกโกแอตเจปรอยกีชาร์ดสเตเดียมดูริงเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกเวนส์เดย์จุลาย24/2024 อินเซนเอเตียนฟรานซ์ AP โฟโต้ซิลเวียอิทควายเออร์โด
ถึงกระนั้นเกมดังกล่าวต้องถูกปล่อยหยุดการแข่งขันชั่วคราวขณะที่เหลือเวลาช่วงทดเจ็บอีก3นาทีเนื่องจากมีแฟนบอลโมร็อกโกบุกลงมาในสนามพร้อมมีการคว้างปาขวดและประทัดใส่นักเตะเหตุไม่พอใจที่ทดเวลาบาดเจ็บนานเกินไปหลังจาก2ชั่วโมงที่หยุดแข่งขันผู้ตัดสินกลับมาให้ทั้ง2ทีมคิกออฟอีกครั้งทว่าหลังจากเช็ค VAR แล้วมาดีนะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อนทำให้โดนริบสกอร์คืนและสุดท้ายทับฟ้าขาวพ่ายไปด้วยสกอร์นี้หลังเกมเมสซี่ซึ่งเพิ่งพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2024ได้โพสต์ผ่านสตอรี่ของอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเหลือเชื่อนุทินยินดีมงคลเกรียงไกรบุญส่งประมุขสภาสูงชี้เหมาะสมทำงานร่วมกันได้ดีการเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 13:51 น.อนุทินยินดีกับมงคลเกรียงไกรบุญส่งประธานและรองประธานวุฒิสภาคนใหม่ที่ทุกคนเหมาะสมเชื่อทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเมื่อวันที่24กรกฎาคม2567ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภาสว.ชุดใหม่เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาว่านายมงคลสุรสัจจะซึ่งได้รับเลือกเป็นประธานวุฒิสภาเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองและจะได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่เกิดยุบสภาก่อนตนมองว่าเหมาะสมแล้วก็ดีใจตนรู้จักอยู่แล้วเพราะเป็นลูกน้องเก่าของคุณพ่อคือนายชวรัตน์ชาญวีรกูลอดีตรมว.มหาดไทยในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีตนก็ต้องดีใจกระทรวงมหาดไทยก็มีความภาคภูมิใจรวมถึงพลเอกเกรียงไกรศรีรักอดีตแม่ทัพภาคที่4และอดีตผู้ช่วยผบ.ทบ.ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญรู้อย่างละเอียดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศที่เราได้บุคคลหลากหลายขณะที่นายบุญส่งน้อยโสพลอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.และอดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค7ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2มีประสบการณ์มากมายในฐานะคนติดตามต้องติดตามเพราะเราทำหน้าที่รัฐบาลและเป็นส.ส.ด้วยซึ่งต้องทำงานด้านนิติบัญญัติร่วมกันทั้งสว.และส.ส.มีความสัมพันธ์ที่ดีความเข้าใจที่ดีมีความปรารถนาดีต่อกันใครได้ประโยชน์ส่วนรวมได้ประโยชน์คือสิ่งที่เราต้องทำ